กลายเป็นอีกแมตช์สำคัญที่แฟนมวยตั้งตารอสำหรับเด่น900,000สัก900,000ที่เอาชนะคะแนนติอาโก้เทเซรายอดนักชกคุณคาแมชาวบราซิลในการชกรายการ Keto Lab พาลาวันมวยไทย International Championship ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเทเซียร่าอดีตนักมวยไทยชาวบราซิลซึ่งโดนถอดจากตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยก่อนได้สัญชาติกัมพูชาและได้ชื่อว่าเซนชานฤทธิ์คุณกลายเป็นไอดอลคุณคาแมขึ้นชกไฟแรกในฐานะชาวกัมพูชาและกำลังลบรอยสักคำว่ามวยไทยที่แผ่นหลังออกเดินหน้าแลกอาวุธกับเด่น900,000ดุเดือดโดยยกแรกเทเซียร่าทิ้งซ้ายส่งเด่น900,000ลงไปก้นจำเบ้าแต่หลังจากนั้นเด่น900,000ตั้งหลักได้และประเคนศอกได้จะหลายครั้งโดยเฉพาะยก 3-5 ที่แม้เด่น900,000จะโดนหมัดของเทเซียร่าแต่ก็โต้ด้วยการจามศอกเน้นๆครบ5ยกกรรมการชูมือให้เด่น900,000เอาชนะคะแนนเทเซียร่าKausan juara dunia daripada Thailand dan Kausan. Bukan apa-apa, dia pernah tinggi. Kalau Dan Kausan di sudut merah diblok oleh Dan Kausan, mungkin sudah membaca pattern serangan. Oh, nice elbow from Dan Kausan. Seperti saya katakan tadi, kelemahan tumbukan di dalam Muay Thai adalah elbow.จากที่อาโก้เทเซียร่าอดีตนักมวยไทยที่เรียนมวยไทยมานานกว่า17ปีจนมีค่ายมวยเป็นของตัวเองที่เกาะสมุยก่อนจะเจอดราม่าจากชาวเน็ตไทยหลังบอกว่ามวยไทยมีต้นกำเนิดมาจากคุณคาแมต่อมาจึงถูกถอดตำแหน่งแชมป์โลกและถูกแบนจากกิจกรรมของ WMO ในอนาคตทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าพฤติกรรมทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีน้ำใจนักกีฬาเจตนาทำให้กีฬาประจำชาติไทยเสื่อมเสียยุยงให้เกิดความเกลียดชังก่อนหน้านี้ที่อาโก้เทเซียร่ามีรอยสักคำว่ามวยไทยอยู่เต็มแผ่นหลังแต่หลังจากขายวิญญาณให้คุณคาแมเขาก็ได้เปิดโหวตให้ชาวกัมพูชาช่วยเลือกรอยสักใหม่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ทยอยสักลายใหม่จนได้ครึ่งหลังแล้วล่าสุดที่อาโก้เทเซียร่าได้ออกมาโพสต์คลิปขณะแปะยาชาเตรียมสักอีกครึ่งหลังพร้อมข้อความว่าอีกหนึ่งขั้นตอนใกล้จะบายบายมวยวิ่งสำหรับที่อาโก้เคยใช้คำว่ามวยรันหรือมวยวิ่งแซะเด่น900,000สัก900,000นักมวยไทยที่เอาชนะเจ้าตัวบนเวทีการชกที่ประเทศมาเลเซียด้วยคะแนนอย่างเอกฉันท์เพื่อสื่อว่านักมวยไทยชนะเขาได้เพราะวิ่งหนีเขาตลอดไซต์